ดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พุทธศักราช2557กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการทดสอบและการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานสเปคมีอุปกรณ์การฝึกและทดสอบที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4ราชบุรีเมื่อวันที่30กันยายน2559ซึ่งเราเปิดรับการฝึกอบรมทั้งภายในเครือ SCG และบุคคลภายนอกที่สนใจในการพัฒนาความรู้และทักษะ